นะคะความจริงมันต้องเป็นกลางชุมชนเรามีกิจกรรมนะคะเรามีกิจกรรมเราก็แจ้งสมาชิกในชุมชนทั้งหมดแล้วว่าทางเราอ่ะมีกิจกรรมนะคะวันนี้ท่านพลเอกประวิตรท่านก็จะลงมาเยี่ยมสมาชิกบ้านมั่นคงนะคะว่าหลังจากที่บ้านมั่นคงเสร็จแล้วมันเป็นยังไงชีวิตคุณภาพมันเป็นยังไงดีขึ้นไหมค่ะเราก็ทำตามนโยบายของท่านนะคะไม่ท่านพลเอกประวิตรจะมาในฐานะหัวหน้าพรรคหรือในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเราก็แจ้งกับสมาชิกเมื่อวานตัวดิฉันเองก็แจ้งเสียงตามสายนะคะปิดถนนตั้งแต่ไหนสมาชิกสามารถใช้บริเวณด้านโน้นไปด้านนี้ใช้บริเวณด้านนี้ไปซึ่งสมาชิกก็รับทราบแม้กระทั่งจอดรถตรงนี้รถสมาชิกทั้งนั้นเลยก็ขอความร่วมมือเนาะเคลื่อนย้ายสมาชิกก็รับทราบเห็นด้วยก็พอดีกลับขออภัยเพราะว่าเข้าใจว่าทางริมเขื่อนเนี่ยก็ปกติน่าจะเป็นทางสาธารณะผมก็เข้าใจว่าผมก็ใช้สิทธิ์ตามผู้สมัครนะฮะตามในการหาเสียงทั่วไปในที่สาธารณะก็เลยไม่คิดว่าเพราะชุมชนหนึ่งปิดแล้วเราไม่จะเราก็ไม่มีสาธารณะแต่มือกิจกรรมเราจะปิดทุกครั้งถ้าเรามีกิจกรรมครับใช่เพราะที่ผมไม่ได้ทราบมาก่อนว่าไม่ว่าเป็นกิจกรรมอะไรหัวหน้าพักหนึ่งไม่ว่ากิจกรรมอะไรเราก็จะปิดถนนแต่เราจะมีทางใหหลีกเลี่ยงได้นะคะวันนี้มีทางไหนที่หลีกเลี่ยงดิฉันแนะนำคุณไปแล้วว่าให้ไปทางโน้นค่ะไปทางโน้นเลยเพราะว่าตรงหน้าเขื่อนมันไม่สามารถไปได้ตรงนี้ไม่มีทางสาธารณะในส่วนของชุมชนที่สามารถเดินได้ใช่ไหมครับปกติว่าเดินผ่านได้คืออันนี้ผมอยากใช้ทางสาธารณะในส่วนของชุมชนจะไม่ได้เดินเข้าในชุมชนแต่ตอนนี้มันปิดเพราะว่าชุมชนมีกิจกรรมก็ปิดเดินทางสาธารณะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าชุมชนมีกิจกรรมสามารถดำเนินการปิดได้เฉพาะมีกิจกรรมนะคะสมาชิกก็รับทราบไม่ใช่ค่ะผมไม่เข้าใจว่าทางสาธารณะปิดได้ยังไงพอโอเคปิดได้ค่ะถ้ามีกิจกรรมมีเอกสารราชการไหมว่าไม่มีค่ะแต่ดิฉันปิดได้นะคะเพราะว่าอันนี้ท่านประธานปิดเองใช่ไหมใช่ท่านประธานมีหนังสือไม่มีแต่ท่านประธานปิดเองแล้วก็แจ้งสมาชิกสมาชิกรับทราบครับครับท่านรับทราบใหญ่กับพอเขตเนี่ยดิฉันไม่ได้เป็นคนใหญ่แล้วเดี๋ยววันหลังถ้าจะเข้าจะต้องทำหนังสือเข้ามาที่นี่ถ้ามีกิจกรรมครับครับที่นี่มีกิจกรรมเป็นร้อยร้อยกิจกรรมเราก็ปิดครับใช่ปิดอย่างนี้มีผู้ป่วยเดินทางได้ไหมครับผู้ป่วยเดินทางได้นะคะผู้ป่วยเดินทางได้เพราะว่าด้านนี้ออกด้านหลังด้านนี้3หลังนี้เขามีทางออกด้านหลังแล้วก็จากนู้นไปก็ออกสะพานไม้หนึ่งโอเคนะคะประธานไม่ได้ใหญ่นะประธานเป็นคนทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อสมาชิกในชุมชนไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตมาจากไหนเลยใช่ครับใช่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทำงานไม่มีเงินเดือนตกลงท่านประวิตรมาในฐานะไหนเนี่ยอันนี้ท่านมาในฐานะจะมาพบปะที่ฐานะไหนเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวตำแหน่งไหนเอาตำแหน่งไหนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอ๋อได้ตำแหน่งรองนายกตีมหาเสียงไม่ได้นะต้องเป็นตำแหน่งหัวหน้าท่านก็ไปคุยแล้วกันนะท่านมีถามเนาะแต่ดิฉันในนามอย่างนี้ดิฉันก็ต้องคุยตามนี้เพราะว่าบ้านดิฉันเป็นบ้านมั่นคงเป็นโครงการของท่านโอเคนะคะไม่ใช่เป็นโครงการของท่านเป็นโครงการของรัฐของรัฐไม่ใช่เงินท่านไม่ใช่เงินท่านตามนี้นะคะครับครับโอเคโอเคตามนั้นแล้วต่างๆครับเชิญมาแล้วค่ะคุณผ่านไม่ได้ตรงนี้ทางสาธารณะนี้เดินไม่ได้ครับไม่ใช่ทางสาธารณะของเราครับเชิญได้เชิญกลับครับด้านนู้นเชิญกลับจ้ะทางสาธารณะของบางที่บางคนไม่ใช่ของเราจ้ะกลับต้องเปลี่ยนเสื้อพักป่ะคะทางสาธารณะที่นี่ที่สำคัญแล้วถ้าที่นี่สมาชิกโอเคต้องมีกิจกรรมผมเข้าใจด้านกฎหมายผมไม่ทางที่เป็นสัญจรทางถนนเนี่ยมันไม่สามารถปิดทำการอะไรได้เลยครับครับแค่นั้นเองคือเราปิดนะในเมื่อเรามีกิจกรรมทำงานเนี่ยพอดีผมรับทราบแล้วว่าท่านประธานเป็นคนปิดทางสาธารณะนี้เราจัดกิจกรรมเราก็ต้องปิดได้ครับถ้าไม่ปิดแล้วมอไซค์มาก็เฉียวนะให้เกียรติไม่ใช่คือตามกฎหมายมันทำไม่ได้ผมจะบอกครับก็ดำเนินการตามปกติเราก็แจ้งว่าสาธารณะเนี่ยมีคนมาประกันด้วยแค่นั้นเองก็ดำเนินการตามแต่ที่นี่ชุมชนเราปิดเองเพราะชุมชนเรามีกิจกรรมไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวกับกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวครับเกี่ยวครับใช่ครับก็เดี๋ยวดำเนินกันไปโอเคคือท่านประธานเวลาจะพูดอะไรอ่ะต้องพูดน้อยๆระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแต่ดิฉันพูดความจริงเพราะว่าไม่ต้องระมัดระวังเรื่องข้อกฎหมายนี่ฉันพูดความจริงเพราะว่าดิฉันปิ
ิดเองชุมชนปิดเองอันนี้คือประธานปิดเองประธานนั้นบอกว่าปิดเองโอ้ไม่ทำได้ไม่รู้ก็ประธานก็บอกว่าปิดเองปิดเองชุมชนปิดเองตามกฎหมายทำไม่ได้คุณไปหากฎหมายมาแล้วก็มาคุยกันเนาะตามกฎหมายเชิญไปหากฎหมายแล้วก็มาคุยนะเพราะว่าที่น้องประชาชนที่นี่ปิดเองครับผมครับผมครับผมปกติในที่ประชุมก็รับทราบปิดเองเข้าใจครับเข้าใจครับอันนี้ชัดเจนละปกติในที่ประชุมดิฉันทำขึ้นมาหมดสมาชิกรับทราบเห็นด้วยโอเคไปว่าวันนี้ผ่านไม่ได้เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ถ้าจะคุยเรื่องกฎหมายมติในที่ประชุมมีประชุมไปแล้วว่าสมาชิกเห็นด้วยมีมติรับทราบปิดถนนหน้านี้เฉพาะกิจกรรมเท่านั้นโดยไม่มีทางสัญผ่านให้สัญจรผ่านได้เลยใช่ไหมดิฉันแจ้งคุณแล้วแต่กี้โดยไม่มีทางสัญจรได้เลยค่ะดิฉันมีให้สมาชิกออกมาด้านหลังสมาชิกชุมชนดิฉันนะคะหรือชุมชนอื่นออกมาหลังแต่ถ้าจะไปสะพานไม่หนึ่งเฉพาะจุดตรงนี้คุณไปทางโน้นแต่ถ้าสมาชิกบ้านดิฉันชุมชนดิฉันโอเคได้เฉพาะสมาชิกโอเคโอเครับทราบขอบคุณครับเท่านั้นโอเคต่างคนต่างทำหน้าที่โอเคใช่คือดิฉันก็ทำหน้าที่เวลามีกิจกรรมโอเค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 ดีครับพี่ทางด่วนไม่เปิดทางด่วนไม่เปิดมีกระท่อมไหมกระท่อมอะไรทางด่วนมีกระท่อมไหมครับทำไมเฟิร์มขึ้นอ่ะฮะทำไมเฟิร์มขึ้นอ้วนเหรออ้วนขึ้นครับพี่แก้วครับนี่ไงอยู่เชิงสะพานน้อยต่อตกลงมันเข้าไม่ได้ไม่เข้าอ่ะถนนมันไม่เข้าไม่ได้พี่เต้คือความจริงไงตามหลักกฎหมายเนี่ยมันจะกั้นให้เข้าได้ต้องคำสั่งของราชการครับแต่การที่ประธานชุมชนแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันกฎหมายทำไม่ได้มันปิดไม่ได้ไงเพราะปกติเนี่ยการหาเสียงต้องให้ได้ทุกพรรคต้องให้ได้ทุกพรรคไม่ใช่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐนะทำไม่ได้เพราะว่าบิ๊กป้อมมาถึงมีเหตุการณ์นี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่หมายความว่ามาเป็นแบบนี้มันทำไม่ถูกต้องอ่ะมันก็ผิดกฎหมายนะเพราะปกติการหาเสียงต้องหาเสียงได้ทุกพรรคจะใหญ่มาจากไหนก็จะใหญ่จากไหนไม่ได้นะคือศักดิ์ศรีเท่ากันแล้วอย่างกฎหมายเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะลุงปงลุงป้อมอะไรเนี่ย ก็ปิดไม่ได้พรรคพลังประชารัฐก็ปิดไม่ได้นะครับเราเดินได้ทุกที่เหมือนกันของการเข้าข่ายใช้อำนาจเขาเรียกว่าการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบใช้เกี่ยวข้องกับซวยอ่ะงานเนี้ย